Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. In this video, I'm going to be reacting to episode 4 of Star in My Mind. In the last episode, we got to see all the boys who fancy Dao be super jealous of his brother. They don't know yet that Fa is Dao's brother. Clune knows now because Dao told him. But yeah, Mati and Typhoon have both made their feelings known that they like Dao. Typhoon has basically said that when Dao and Fa break up, or if they break up, that he's gonna hit on Dao and Clune. And then he asked Clune, do you like him? Clune didn't say anything because he's very tight-lipped. But he did say, I won't go after anything that isn't mine, but if it's mine, I'll fight for it. And I feel like he was both talking to himself and to warn off Typhoon, because like I think what he meant by that was if Dao's not interested, then I'll back off. But if he is, then I'll fight for him, kind of thing. And he did tell Poon, like, you know, you can hit on him, but you should also be prepared for disappointment, which I thought was kind of smooth. We also got to see Dao Nuo meeting Clune's mom. She's amazing. She's so good. She was very welcoming to him. She invited him to her little birthday dinner. They watched F4 together. She seems to already love him and he gets on well with her. And I think that is just such a cute little thing. And Clune was just having the time of his life, just sitting back and watching them. And he was just smiling secretly at them. I love him so much. And then they had a little late night pool fight, I guess. So that was the last episode. So this is episode 4 of Star in My Mind. มันต้องงี้ดิวะไอ้คืนมึงว่าไงสู้ไม่สู้มึงชอบดาวเหนือเหรอวะดาวเหนือมึงชอบกูไหมวะบ้านมึงนี่อากาศดีนะท้องฟ้าเหมือนเยอรมันเลยแล้วไม่อยากกลับไปปะกูไม่ได้อยากย้ายไปไหนหรอกWhat is that? Go on, Ting Ting. นี่กูตื่นเต้นจนมึงดูออกเลยเหรออือฮึI love him. I love Clune so much. I just love him. เหมือนกันI just love how quiet he is. But he just... he's just powerful. พอดูกูร้องเพลงเลยโอ้โหเสียงมึงดังถึงในเนี้ยอุ้ยเอาตำแหน่งเดือนไปกินไปมึงอ่ะเหมือนก็เกงส่วนเรื่องตำแหน่งอ่ะทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นอ่ะมันก็คนในแท็กงานนะเชียร์มึงหมดเลยเนี่ยรู้เนี่ยอู้ขอโทษครับ She's pretty
อะเหอะแล้วมึงคิดว่ากูกับไอ้คลื่นอ่ะใครจะได้เป็นเดือนวะก็เหลือจะตอบคำถามแล้วมึงถ้ามึงตอบดีนะก็ไปกินเลยตำแหน่งเดือนมหาลัยอ่ะถ้ามึงคิดว่ากูมีโอกาสพอกับไอ้คลื่นอ่ะกูก็จะลองดูเอาดิน้ำหัวเรียบร้อยขอบคุณครับเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูไปหาพี่แป๊บนึงนะเอ้าพอแพงมาทำอะไรตรงนี้อ่ะอ่ะเราให้ให้เราทำไมอ่ะ You're so cluelessคือเมื่อกี้มีน้องเอาดอกไม้มาให้เราอะดอกไม้เราน้อยเอาไปรวมก็ไม่ชนะอยู่ดีแต่ดาวเหนือดูมีสิทธิจะได้ป๊อปปูล่าโหวตนะเอาไปรวมกับเหนือน่าจะดีกว่าเฮ้ย She shouldn't have lied. She should have just said I want to give these to you. เสียใจนะงั้นเดี๋ยวเราขอไปหาพี่ก่อนนะI kind of wish she had just told him they're for you.I mean, it wouldn't get her anywhere, but, you know, she wouldn't feel this upset. He probably would have taken them, you know? แบกอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยก็เมื่อกี้ดิมีน้องกลุ่มหนึ่งเดินมาพอเห็นเจ๊ก็ยัดใส่มือแล้วบอกว่าฝากพี่คาบคืนเกะกะจะตายอยู่ละนึกว่าซื้อมาให้ซะอีกฝันไปดิติดส่งงานอะอดเห็นคลื่นเต้นแรงเต้นการเต้นที่ไหนอะยืนเฉยนะฮะงั้นก็เป็นบุญของคนดูแล้วแหละที่ไม่ต้องเห็นคลื่นเต้นอะจะคีพูไปทางไหนไม่ทราบคนเขากลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าหาแล้วเนี่ยขนาดดอกไม้น้องยังต้องฝากเสียมาให้คลื่นเลยสงสัยจะกลัวโดนโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาคลื่นไม่เหมือนเดิมแล้วนะเจียกล้าที่จะพูดเนาะเปลี่ยนแค่นี้คนนอกเขามองไม่ออกหรอกนะแล้วคลื่นทำไงอะต้องให้บอกทุกอย่างเลยหรือไงถ้าแค่นี้ไม่รู้ก็อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตนั่นแหละดีแล้วไม่ควรมีใครเลยจริงๆนี่คืนดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยทำไมทำหน้างั้นน่ะล้อเล่นเฉยๆอย่าคิดมากดิแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะถ้าคลื่นยังมัวแต่เก็บเอาทุกอย่างไว้กับตัวเองแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบที่เจียพูดจริงๆก็ได้ She's so right. Please listen to her. She's giving you sound advice. รู้ใช่ไหมถึงจะเคยรักแต่ก็เลิกรักได้เหมือนกันดาวโหวันหลังเนี่ยเอาเงินซื้อกุหลาบมาให้ดาวก็ได้นะนี่ฟ้ารู้ป่ะป๊อปปูล่าโหวตอ่ะซื้อข้าวกินไม่ได้แต่เงินฟ้าซื้อได้นะใครบอกจะให้เอ้าเตรียมมาให้ดาวไม่ใช่หรอครับก็ใช่ก็เตรียมมาให้ดาวก็เอามาดิไม่ได้ให้ดาวนี้แต่เตรียมมาให้ดาวมหาลัยนะฮะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นก็ให้ดาวนี้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปให้ที่เวทีโอเคป่ะอืมก็ได้แต่นี่ยังไม่ได้บ่นเรื่องมาสายเลยนะอดดูดาวร้องเพลงเลยเนี่ยก็ที่มาสายเพราะเงี้ยแหละเพราะอะไรนะล้อเล่นล้อเล่นเหมือนกันอันนี้ก็ล้อเล่นโอเคป่ะแหมเนี่ยรีบสุดๆแล้วแต่พอดีติดเคสอ่ะเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฟ้านั่งกับไอ้เนยไอ้ปองนะได้เดี๋ยวดาวรีบเข้าไปข้างในก่อนไปเจอกันสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสองหนุ่มสบายดีครับพี่โอ้โหเอ๊ะร้านดอกไม้นี่มันปิดไปแล้วไม่ใช่ครับแล้วพี่ฟ้าเอามาจากไหนเยอะแยะนี่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยนี่พี่ฟ้าอดีตเดือนมหาลัยที่ไม่มีใครมาโค่นได้ใช่พี่แกแอะคำเดียวดอกไม้มันก็งอกมาให้มันสวยแล้วเออว่ะแล้วดาวเหนือนี่อยู่มหาลัยเป็นไงบ้าง
อ๋อก็โอเคครับพี่ปีหนึ่งยังไม่แยกภาคเรา3คนเนี่ยเลยเรียนด้วยกันทุกตัวครับแต่ผมรู้ว่าพี่อ่ะไม่ได้หวงเรื่องนี้ใช่ไหมครับทำไมขึ้นเสียบให้ดาวเหนือวะพวกมึงสองคนเนี่ยนะแล้วทำไมต้องเป็นกูที่เห็นทุกอย่างด้วยวันเนี้ย Don't worry bestie I see it too I don't know why, but I think this is so sexy. Just the way this man just does things to make Dao feel comfortable without saying the words or without like asking him if he's okay. He just does things to make him feel comfortable. I love him and I want one. Oh my god. Same, Dao. Same. นี่มึงยังไม่เขียนใส่กระดาษใช่ป่ะมึงรู้ได้ไงอ่ะก็มือมึงเย็นซะขนาดเนี้ยแต่ก็เสร็จแล้วไม่ต้องกลัวจะเอาอะไรอ่ะเขียนใส่มือดิมึงจะบ้าเหรอเร็วเอาความตื่นเต้นของกูไปซะNot Nate giving all the tea to Big Bro. ส่วนเนี่ยอีกคืนคนที่ดาวจีบพี่ฟ้านี่แม่นยำจริงๆแต่พี่ฟ้าก็พูดไปนะครับไอ้เหนือมันบอกว่ามันไม่ได้คิดอะไรแล้วเฮ้ยไอ้เหนือมันโกหกพี่จริงๆแล้วมันยังคิดอยู่ Girl bye he knows เป็นไงบ้างเอ่ยมีคนที่ถูกใจหรือยังและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เข้าประกวดดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยเราปีนี้ค่ะและคนที่จะมาตอบคำถามคนต่อไปก็คือน้องดาวเหนือค่ะจะเลือกซองค่ะคำถามของน้องดาวเหนือก็คือถ้าให้เลือกระหว่างผู้หญิงสวยกับผู้หญิงฉลาดจะเลือกผู้หญิงแบบไหนคะอ
เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเวลาเรามองคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นก็คือหน้าตาแต่หลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของนิสัยครับว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหนือไม่สามารถตอบถามนี้ได้จริงๆครับเพราะเหนือไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาหรือว่าความฉลาดแต่เหนือเลือกที่จะไปคุยกับเขาคนนั้นก่อนครับไม่ว่าเขาจะสวยหรือว่าฉลาดถ้าเราสองคนเข้ากันได้เหนือก็จะเลือกเขาครับโอ้โหเซมHe's my friend. That's my friend. Okay, ทุกคนดอกไม้ในมือนะคะตอนนี้กำไว้ให้แน่นนะเพราะว่าตอนนี้บูธข้างหน้าของเราคือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหลงคารมน้องดาวเหนือนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนที่จะมาตอบคำถามค่ะขอเชิญน้องข้าพื้นจากคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะอันนี้เหลือสองสุดท้ายนะคะไม่ต้องเลือกและคำถามของน้องข้าพื้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้กับคนที่รักคุณและคนที่คุณรักคืออะไรคะสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำให้กับคนที่รักผมนะครับอย่างแรกผมต้องดูก่อนว่าผมรักเขาหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้รักเขาผมคงบอกเขาตรงๆว่าผมไม่ได้รักเขาเพราะว่าคงไม่มีใครอยากถูกให้ความหวังหรอกครับแล้วผมคงขอบคุณสำหรับความรักที่เขามีให้ผมเสมอครับส่วนคนที่ผมรักสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะให้สำหรับคนที่ผมรักผมสัญญาครับว่าผมจะรับฟังผมจะเทคแคร์ดูแลและอยู่เคียงข้างเขาเสมอ Ladies and gentlemenแล้วผมจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนแสดงออกไม่ค่อยเก่งถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมรักเขาแค่ไหนแต่ผมก็จะไม่เลิกรักเขาครับครับโอ้คำตอบดีใจมากเลยนะคะเว้ยตอนนี้กุหลาบในมือเตรียมมอบให้กับคนที่คุณถูกใจได้เลยค่ะ One second I just want to give huge props They casted him in this role perfectly because I don't think many actors could perform the way he performs and do this role justice because he's just so good he makes oh my goodness I just waitYour talent is shining. เดือนที่ได้ดอกไม้มากที่สุดจะได้รางวัล Popular Award ไปเลยนะคะเชิญมอบดอกไม้ได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบครับขอบครับดาวโหฟ้านี่เขาจะหาว่าดาวซื้อตำแหน่งปะเนี่ยขอบครับก็เด็ดฝาป๋าก็ต้องช่วยเต็มที่อยู่แล้วป๋าอย่าเพิ่งเล่นดินี่ขั้วฟ้าเดินมหาลัยปีก่อนนวลข้อหล่อเลยแกมาพระร่มเรือทั้งหมดขึ้นเหนือฝุ่นเหนือสู้ไม่ได้เลยแกเอ้ยป๋าจะยอมให้แพ้ได้ไงฮะยิ่งจังเลยมาช่วยถือ Boy step backYou know, when I first saw this, I thought the look between them, I was like, oh, are they the second ship? Is it going to be Daunua's brother and the guy who fancied Daunua? And it turned out it wasn't. Because I thought this was a look of like, hey, maybe I kind of like you, you know? But it wasn't. I think everybody thought this actually, because I saw a couple of people online say the same thing, but no, they were just fooling us.นี่ถ้าไม่ติดว่ากูตอบคำถามโง่ไปนิดเดียวนะกูนี่หล่อสู้ไอ้ฝุ่นได้เลยนะเว้ยไม่เจียมนะมึงอ่ะฮะมึงขอแสดงความยินดีกับ
คุณไต้ฝุ่นนะครับผมสำหรับตำแหน่งเดือนมหาลัยพอแล้วพวกมึงอ่ะเห็นแบบนี้ก็เขินไปนะเว้ยไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะชนะงั้นคืนนี้พวกเราอ่ะฉลองป่ะไม่ได้ว่ะมึงคือพี่กูมารอแล้วอ่ะมาพงมาพี่เขารู้กันหมดแล้วนอกปกปิดหรอกรู้อะไรวะเอ้าก็เรื่องที่เหนือเป็นแฟนกับขั้วฟ้าเดือนมหาลัยปีก่อนนู่นอ่ะมีแฟนอ่ะก็บอกกันดีๆสิไม่ใช่ไหมความหวังแบบนี้เดี๋ยวก่อนที่กูจะเริ่มแก้ข่าวนะมึงกูไปให้ความหวังมึงตอนไหนไม่ทีบ้าพวกมึงขั้วฟ้าพี่ชายกูเว้ยพวกมึงจะให้กูคบกับพี่ชายตัวเองไม่ได้ปะไม่ต้องเลยพี่ชายอะไรคนละนามสกุลฮะตอบคำถามไม่ดารายนะมึงอ่ะเขาเสียใจนะมึงนี่ก็ไปเก็บของเนี่ยพวกมึงไปดิเร็วไม่ทีมึงถึงแล้วเนี่ยกำลังเดินขึ้นไปโอเคThis is where they cleared it up. This is where everybody was like, okay, this is the second ship. I don't know what the hell that look was between Far and Foon on the stage because everybody was confused. อ้าวฟ้ามาพอดีเลยไปพวกมึงนี่ขั้วฟ้าพี่ชายกูแล้วที่คนละนามสกุลนะคนละพ่อแต่แม่เดียวกันเว้ยพี่ชายแบบพี่ชายจริงๆอ่ะนะพี่ชายกูแท้เลยเนี่ยครับแล้วอันนี้กลับได้ยังเนี่ยจะได้ไปเก็บของที่หออืมเอ้านี่มึงจะออกจากหอคืนนี้เลยเหรอแล้วมึงจะไม่ไปปาร์ตี้คืนนี้จริงๆเหรอคือกูว่ากูจะกลับคอนโดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะเว้ยบ๊ายบายเจอกันเว้ยไปน้องครับฝากนี้ก่อนครับผมหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาอย่างยาวนานเนี่ยพวกพี่ก็มีเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆทุกคนครับเราจะได้ไปฉลองจบงานกันที่ทะเลครับผมดาวขอไปนะฟ้าแล้วฟ้าห้ามได้เหรอโอเคไปได้แล้วไปแย่งกันทำไมมาจะถึงให้อะไรของมึงวะขาดกูทำไมอ่ะจะแย่งกันลงทำไมวะ Because they're at the beach นี่แม่คือทั้งกลัวคนอื่นไม่รู้เหรอวะว่านี่รีสอร์ทของใครอ่ะเดี๋ยวนี่รีสอร์ทคาบขึ้นเหรอเอ้านี่มึงไม่รู้จริงเหรอเหนือเขารู้กันทั้งหัวหินแล้วนะว่ายขึ้นอ่ะมันเปิดรีสอร์ทให้พวกเรามาพักฟรีกันพวกนินทาอะไรกูอะไรไม่มีเดี๋ยวขอไปเก็บข้างในแล้วGirl, where are you going with that big old suitcase? เดี๋ยวเดินไปก่อนเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเราเกรงใจอ่ะอุ้ยกระเป๋านิดเดียว You two ting ting Where are y'all going with that big suitcase? เอ้าไอ้เหนือต้องกลัวเดี๋ยวนี้มึงกลัวแล้วหรอจ๊ะting ting ประกวดจบแล้วมึงคีบลุกแล้วป่ะไม่คีบลุกเนี่ยก็ถือไปเองสิครับอะไรวะข้อสองมาตรฐานใหญ่เหมือนกันป่ะไอ้เนื้อ
Oh my god. ขอบคุณนะเหลือไม่เป็นไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะแหมนี่เหรอหน้าตาของคนที่จะบอกเลิกชอบอ่ะก็ดาวเหนือมาทำดีใส่ขนาดเนี้ยใครจะไปตัดใจลุงลูกแหมพอรู้ว่าพี่ขั้วฟ้าเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของดาวเหนือเนี่ยสบายใจเลยดิทางสะดวกแล้วนี่ไม่รู้สิแต่แค่อยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งเออมันเอาอ่ะเอออ่ะคุณแจมมาเก็บของอ่ะที่นี่ใช่ป่ะที่มึงจะชวนกูมาโคตรสวยเลยว่ะมึงเดี๋ยวกูไว้บอกแม่ให้ว่ามึงชอบนี่คุณน้ามาด้วยเหรอไม่รู้กลับมาหรือยังนะแต่ปกติจะอยู่บ้านข้างในแสดงว่าหาดนี้เป็นของบ้านมึงเลยป่ะแต่ก็เป็นของมึงเหมือนกันนะฮัลโหลฟ้าดาวถึงแล้วนะโหยโคตรสวยเลยฟ้าเดี๋ยวไว้คุยนะเมื่อกี้มึงว่าไงนะไม่เป็นไรไอ้ขึ้นมานี่แล้ว I love that he's trying to kind of say more but thenHe said more, and then he didn't hear him, or he didn't hear him. His bone structure is so nice.สวยขนาดนี้เลยอ่ะสวยเพื่อนสุดเดินเล่นไม่ชัวร์เลยนะมึงชอบทะเลใช่ปะกูจำคำตอบในคลิปได้ชอบดินี่ถ้ากูเป็นไอ้คลื่นนะกูจะไม่ไปกรุงเทพหรอกจะอยู่มันซะที่นี่นี่แหละจะได้ตื่นมาเจอทะเลทุกวันเลยโหยไม่ดีหรอกถ้าไอ้คลื่นไม่ได้อยู่กรุงเทพนะก็คงไม่ได้เจออะไรนะเปล่าเออนั่นดิถ้ามีชายหาดเป็นของตัวเองนะจะออกมาวาดรูปทุกวันเลยวาดทะเลทุกวันมันก็เหมือนเดิมไม่เบื่อบ้างหรอไม่เหมือนเดิมดิทั้งสีฟ้าสีน้ำอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกเสี้ยววินาทีเลยรู้ป่ะแล้วมันก็ไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยสงสัยกูต้องหลีกทางให้ฝุ่นมันละมั้งเนี่ยตั้งแต่มันรู้นะเว้ยว่าขั้วฟ้าเป็นพี่ชายอ่ะมันก็เดินหน้าจีบเต็มกำลังเลยนี่มึงดูให้เหนือไม่มีใจนะมันก็คงไม่คุยกุ๊กกิ๊กกันขนาดนั้นหรอกพุ่งว่าให้เหนือมันชอบให้ฝุ่นเหรอไม่รู้ดิวะแต่ตอนบนรถอ่ะมันก็นั่งข้างกันเลือกที่นอนก็ยังนอนข้างกันบ้านกูก็มีรีสอร์ทนะแต่ว่าอยู่บนเขานู่นน่ะมีแต่ทะเลหมอกเลยอ่ะไม่มีทะเลแบบนี้เลยเออทะเลหมอกก็สวยนะแต่แบบมันหนาวอ่ะ I love it. It's just like yeah I have a resort too you know I'm rich too ไว้ลองชวนคนอื่นๆดูดิถ้าให้เลือกระหว่างทะเลหมอกกับทะเลแบบเนี้ยชอบแบบไหนมากกว่ากันอ่ะคุณชอบทะเลแบบเนี้ยThe thing right now is that Dao doesn't know that he's been flirted with, or if he does, he's trying not to flirt back.
นี่อยากจะทานอะไรกันเป็นพิเศษไหมลูกบอกแม่มาได้เลยนะแม่จัดชุดใหญ่ให้เลยโอ้โหระดับคุณนะอะไรก็อร่อยครับ I love them okay oh ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแม่เข้าไปดูในครัวก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวผมไปช่วยคุณนานะครับได้สิไอ้ฝุ่นไปด้วยปะเดี๋ยวกูต้องไปซื้อเหล้าให้เพื่อนไปทีอ่ะเอาอะไรปะไม่เอาอ่ะแต่ระวังตัวด้วยนะมึงรีบไปรีบกลับนะได้ครับผมเดี๋ยวจะรีบไปรีบกลับเลยนะครับครับผม I love how sweet Clune's face was when his mom and dad were getting close but oh my god my heart just sank when Dao was talking all nicely to Foon. I don't think Dao Nuer realizes that Typhoon is flirting with him, because I just don't think he does. But if he does, I think maybe he's trying to make him not flirt with him, if that makes any sense. Or he's trying at this point anyway, maybe to not encourage him, but he's just friendly. He's a friendly guy, so I kind of feel like Typhoon might think Dao Nuer's friendliness towards him is him flirting. It's not, it's just him being a nice guy. ไหนมีอะไรช่วยบ้างครับนี่เดี๋ยวแม่จะนึ่งให้ทานให้มาสดๆเลยนะเนี่ยกุ้งมีแค่นี้เหรอใช่ค่ะว้าแล้วเด็กๆจะพอกินอะไรแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวโทรให้ไอ้ฝุ่นมันซื้อมาเพิ่มไหมครับเดี๋ยวขึ้นไปซื้อให้ครับงั้นซื้อเพิ่มมาอีกสัก8-9โลก็ได้นะลูกพอดีว่าแม่จะทำกุ้งอบเกลือแล้วก็อบวุ้นเส้นด้วยเลยงั้นเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนอยู่อะไรให้ดาวเหนือเข้าไปเป็นเพื่อนจะได้ช่วยกันดูทางนะลูกอยากไปก็ตามมาผมไปก่อนนะครับHis little jealousy. Oh boy. Hey, Kun, what's going on? Smile at you. You're a kid. 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 You're a kid.กูรอดกูมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยกูพานี่มีอะไรให้กูช่วยได้ปะไม่เป็นไรมึงกูขอโทษแล้วกันไปกันไหมมึงเขาขายเต่าด้วยว่ะกินได้เหรอวะเขาเรียกว่าแมงดาไม่ใช่เต่าทองหรอเฮ้ยมันขยับอยู่ด้วยเอาฝั่งไหนนี่เดี๋ยวนี่พี่เอาขอนี่4โลครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก4โลนะเฮ้ยมึงเดลโลครับคือHe's so cute. ได้เหรอได้ดิรอกันไหมครับคืนครับผมขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับนะ
อันนี้ถ้ามึงไม่กล้าพูดอ่ะมึงก็เขียนใส่รูปมันแทนแล้วกันมึงจะบ้าป่ะวะกูเหยียดฟังมึงเพ้อแล้วอ่ะเผลอดัดมากอ่ะมึงก็เขียนลงมาในนี้แล้วกันเออกูคิดไม่ออกแล้วกูคิดออกแค่นี้เพื่อนเร็วเดี๋ยวคนเห็นมึงทำไงนะกูไม่อยากดูละเขียนนะครับผมขอบคุณครับไปลุงเดี๋ยวเพื่อนรอครับอยากทำเหรออืมแต่ไม่มีเวลาหรอกใช่ป่ะก็ยังพอมีอยู่นะจริงนะมาทะเลอ่ะก็ต้องวาดรูปทะเลดิมึงแต่ไม่ต้องห่วงนะแป๊บเดียวเสร็จI like how much he loves painting. And whenever he sees paints or crayons, he just wants to draw. They're so sweet. อันเนี้ยของมึงส่วนอันนี้มึงวาดให้กูใช่ไหมมึงกล้าใส่เลยปะถ้ามึงใส่กูใส่งั้นกูใส่เอาดิทำไมมันแกะยากจังวะปูนิ่มมาแล้วจ้าของโปรดของดาวเหนือแม่จำได้ขอบคุณมากนะครับคุณน้าเดี๋ยวเหนือจะกินให้เรียบเลยถ้าไม่พอนะเดี๋ยวแม่ทำให้อีกถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกพี่ๆเขาได้เลยนะเดี๋ยวแม่ขอตัวก่อนขอบคุณนะครับเอาเลยลูกไม่พอบอกนะขอบคุณจ้ะน่ากินไปหมดเลยอ่ะมึงดูสนิทกับแม่ขึ้นมันจังเนี่ยอ๋อสนิทดีวะเคยเจอแม่คลื่นครั้งหนึ่งอ่ะตอนไปกินข้าวที่บ้านคลื่นอ่ะมึงรู้ป่ะตอนกูเจอแม่มันนะนึกถึงแม่กูเลยแบ่งได้นะไม่ได้ห่วงนี่แม่มึงนะแบ่งง่ายอย่างกับก้ามปูนิ่มเลยมึงอ่ะมาแล้วมาแล้วปูนี่อร่อยจริงเลยอ่ะลองดูของโปรดต้องลองสักหน่อยละเออนี่มึง2คนไปเปลี่ยนเสื้อกันมาตอนไหนวะเสื้อร้านเดียวกันเหรอคล้ายกันเลยนะเออว่ะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเข้าเยอะๆนะเท่านั้นขอบคุณนะเท่านั้นโดนหม่อมแน่กลัวที่ไหนนะครับโอ้นี่มึงสองคนนี่ยังไงครับเนี่ย
แปลกๆนะครับช่วงเนี้ยแปลกไงวะแปลกไงวะคนจีบกันก็แบบนี้ป่ะปกติอ่ะจีบกันวะเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวกูไปรับโทรศัพท์มึงนะเฮ้ยเขินแล้วเดินหนีเขินพ่อมึงอ่ะพี่กูโทรมาเออไอ้ฝุ่นตอนแรกอ่ะกูคิดว่ามึงเล่นๆนะเนี่ยสรุปที่มึงมาจริงเหรออืมก็ไอ้เหนี่ยมันโสดกูก็โสดก็ไม่ได้ผิดป่ะถ้าจะลองจีบเวลาอยู่ด้วยอ่ะกูรู้สึกว่ากูอยากดูแลมึงแต่กูรู้สึกว่าดาวเนี่ยมีใครในใจป่ะวะมึงรู้สึกป่ะแพงเวลาเราถามคำถามมันอ่ะมันก็ดูเศร้าๆมันก็เลี่ยงที่จะตอบตลอดเลยแต่กูไม่สนหรอกถ้าคนในใจเหนือมันดีจริงอ่ะมันไม่ปล่อยให้เหนือรอนานขนาดนี้หรอกเดี๋ยวกูจะทำให้ดาวเหนือลืมแล้วก็ยอมเริ่มต้นใหม่กับกูชนเว้ยชนชน He's not gonna cheers you for that, bruh, because you are talking smack about him. มาทำอะไรตรงนี้ก็ออกมาหาดาวเหนือออกมาหาเรามีอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะว่าเหนือรู้หรือยังหรือรู้สึกอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าแต่เราแค่อยากจะมาบอกเหนือว่าเราชอบเหนือชอบมากๆเลยด้วยก็แพงเหนือยังไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้ก็ได้เราไม่ได้มาคาดคั้นหรือทำให้เหนือลำบากใจเราแค่อยากมาขอโอกาสให้เราได้ลองรักเหนือดูก่อนเราไม่ได้ห้ามถ้าเหนือจะรักใครแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธเราเลยThat's a lot of pressure to put on someone. I feel sorry for her. I also kind of feel like she's backing him into a corner because she likes him, yes. And she just heard Typhoon say, oh, I like him. I'm going to make a move. Blah, blah, blah. And she comes at him and she says,What she says, she basically was like, I, you know, you don't have to say anything now, but just give me a chance, give me a chance. And I kind of, even though she's not pushy because of his personality, I feel like Dao wouldn't say, you know, no to her because she's like, please give me a chance with her sad little face. Oh my God. I feel sorry for her, but I also feel like she kind of shouldn't have backed him into this corner. I feel like, I feel sorry for him too. That's not fair. Oh. กูถามอะไรมึงหน่อยดิถ้ามีคนมาขอโอกาสที่จะรักมึงอะแล้วมึงไม่มีทางที่จะรักเขาได้เลยอะมึงจะพูดไปว่าไงวะก็คงบอกไปตรงๆอะกูไม่กล้าทำอะกูไม่กล้าบอกเขาไปตรงๆเพราะกูก็เคยเป็นฝ่ายขอโอกาสนะเว้ย
มึงรู้ป่ะว่าคำตอบตรงๆที่คนแม่งอยากฟังแม่งก็เป็นแค่คำปลอบใจอ่ะที่จริงแล้วอ่ะคนแม่งก็แค่อยากฟังคำตอบตรงๆที่สมหวังนะมึงมันไม่มีใครอยากโดนตัดโอกาสทั้งๆที่ยังไม่เริ่มทำอะไรหรอกเหนื่อยโอเคปะเนี่ย obviously not ไม่ค่อยเลยวะกูไม่น่าไปตอบแพงแบบนั้นเลยอะแล้วเรื่องเมื่อก่อนนะที่เคยบอกว่าขอโอกาสไปแล้วไม่สมหวังอะฝังใจเหรอก็อะไรที่มันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เก็บมาใส่ใจไปอ่ะมันก็เท่านั้นแหละแต่มันเก็บมานานแล้วอ่ะกูไม่รู้จะเอาออกยังไงเอามานี่ดิก็เรื่องไม่สบายใจไงเอาวันนี้เดี๋ยวทิ้งให้หมดเลยเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะก็สุดลักแต่ดาวช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจตรงนี้ที่รักเธอหมดใจขอบคุณสำหรับความใจดีที่ทำให้หลงรักแม้ว่ามันจะทำให้ร้องไห้อยู่บ่อยๆนะคาดคลื่นคาดคลื่นกูอยากเดินต่อไปข้างหน้าแล้วอะกูยินดีด้วยนะไอ้ฝุ่นมันก็เป็นคนดีคนหนึ่งดาวเหนือเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยคืนใจเย็นไอ้เชี่ยคืนความรู้สึกกูไม่ใช่ของเล่นของมึงนะเว้ยAlright, so that's the end of episode 4 for Start In My Mind. This episode, it's sweet and cute, but it's also kind of just like at the end there, the very end part is just a little bit, just a little bit sad. I liked the interaction with the mum again, obviously. I think she's great. Seeing her and Dao Nuwa just have this easy, friendly relationship is so nice. And like the fact that she was just, you know, like she kind of treated him as if they'd known each other for years and Dao's comfortable with her. And whenever they like talk to one another and they smile and laugh with one another, just Clune's happiness, just seeing his mother and the boy he likes get along, it's just really sweet. When he got really jealous after Dao was talking to Foon about, oh, hurry back, you know, and Foon was like, oh, I'll come back quickly, and he got all jealous and then he got a little bit snappy at Dao Nuwa. I'm really glad that he apologized to him straight away, because it isn't something like, it wasn't something that Dao Nuwa did to provoke him or to make him feel uncomfortable on purpose, because like I said, I don't even think Dao Nuwa really knows that Typhoon is flirting with him in like a serious way. And if he does kind of feel like Foon is flirting with him, he's kind of not flirting back, he's just being himself, just being friendly. Papang, the girl who likes Dao, I really do feel like she backed him right into a corner, because she, you know, it's
I kind of, because she heard Typhoon was like, I'm, you know, I like him kind of thing. And then she went to Dao and she was like, please, you know, you may not like me, but just give me a chance, you know, please, please. She had that sad, that cute little sad face. And I've like, I know where he's coming from because he's been rejected before, so he doesn't want to do that to her. But oh my God, I wish she didn't do that because it just, it's not really fair to him. And now he's kind of in a situation where he kind of has to pretend or give her false hope, and he doesn't want to do that. So yeah, I'm not too happy with her about that, but I don't know. I just want to give Dao a hug because he is still hurting from the rejection that he got from Clune. And what Gia said to Clune was sound advice, you know. And I felt so bad for him because he was like, I've changed. And she said, other people won't notice these small changes because they're still afraid to approach you because he's, you know, he's still kind of got that coldness to him. But she notices because obviously they're friends. And I liked it when he said, if he doesn't love someone or if he doesn't feel that way, he will tell them straight away because he doesn't want to give them false hope. And I was just like, preach. But yeah, I enjoy this episode. Episode 5 is where things get complicated, very complicated. Clune is going to let his jealousy get the better of him, and Dao's not going to like that. So that was my reaction for episode 4 of Sorry My Mind. I hope you enjoyed it. Thank you for watching. Please like and subscribe and comment and all the shenanigans if you enjoyed this video. And I shall see you in the next one. Thank you. Bye-bye.